ได้เปิดงานนานาบานาน่าที่เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกค่ะนายสุรชัยมณีประกรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนานาบานาน่าแอสเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกค่ะร่วมกันกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกจัดงานนานาบานาน่าแอสเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกซึ่งมีการเนรมิตหมู่บ้านกล้วยกลางศูนย์การค้าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยของดีและของเด่นประจำจังหวัดพิษณุโลกค่ะทั้งนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกล้วยในรูปแบบที่หลากหลายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะโดยภายในงานก็จะมีกล้วยพันธุ์แปลกกล้วยที่หายากกว่า30สายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะกล้วยพันธุ์เล็บช้างกุดเทพนมเทพพรสคุณหมิงน้ำว้าดำกล้วยหินนิ้วมือนางกล้วยนาคนมหมีรวมทั้งน้ำไทยแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องดื่มและก็อาหารที่มีกล้วยเป็นวัตถุดิบจำหน่ายภายในงานอีกเป็นจำนวนมากจำนวนกว่า100เมนูด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแกงหยวกกล้วยแกงกล้วยดิบบราวนี่กล้วยตากขนมอกแตกรสกล้วยหอมโดยงานนานาบานาน่าที่เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกนั้นนะคะเขาจะจัดขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะใครที่สนใจหลังจากรับชมข่าวภาคเหนือก็สามารถที่จะไปติดตามรวมไปถึงหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกล้วยกันได้ค่ะร้อยกว่าเมนูผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า